This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เพราะภายใต้รอยยิ้มนั้นเป็นเหมือนกำแพงนะครับกำแพงที่เราคล้ายๆพยายามฉายภาพออกไปเนาะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราโอเคเราแข็งแรงดีหรือเราอาจจะอยากให้คนอื่นไม่ต้องห่วงกังวลหรือไม่ต้องมารู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกคุณใช้ชีวิตของคุณให้เบิกบานเถอะอะไรเงี้ยฮะเป็นกำแพงเป็นภาพนั้นแต่จริงเรายิ้มให้กับคนอื่นเราฉายภาพของความสวยงามความงดงามให้คนอื่นเป็นพลังบวกให้คนอื่นแต่รับหลังเบื้องหลังเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวปั๊บมันก็มีความรู้สึกตอมใจความรู้สึกเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวบางอย่างที่มันเกาะกินอยู่ในชีวิตเหมือนกันเราจะเห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองเนาะว่าต่อหน้าคนอื่นเราทำเป็นดีแต่ข้างหลังมันไม่โอเคแสดงว่าเกิดความขัดแย้งในตัวเองแล้วครับมันเลยถึงมีคำว่าร้องไห้กับตัวเองต้องวงเล็บข้างหลังแล้วเนาะอยู่คนเดียวฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการที่หลายคนอาจจะอยู่ในภาวะแบบนี้ก็ได้นะคะยิ้มให้กับคนอื่นแต่ร้องไห้ให้กับตัวเองเดี๋ยวคุยกับดร.สุวบุตรวงทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะคุณเอิญสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังยิ้มให้กับคนเอิญแต่ร้องไห้ให้กับตัวเองครับภาวะมันก็ดูสับสนดีเนาะครับยิ้มได้แต่ทำไมร้องไห้กับตัวเองอ่ะมันมีอะไรอยู่ในใจแน่เลยอ่ะมีแน่นอนครับไม่งั้นคงไม่หรอกร้องไห้เพราะภายใต้รอยยิ้มนั้นเป็นเหมือนกำแพงอะครับกำแพงที่เราคล้ายๆพยายามฉายภาพออกไปเนาะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราโอเคค่ะเราแข็งแรงดีหรือเราอาจจะอยากให้คนอื่นไม่ต้องห่วงกังวลค่ะหรือไม่ต้องมารู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกคุณใช้ชีวิตของคุณให้เบิกบานเถอะอะไรเงี้ยฮะ เป็นกำแพงเป็นภาพนั้นแต่จริงภายในเนาะเหมือนที่เราตามชื่อหัวข้อเลยครับว่าเรายิ้มให้กับคนอื่นเราฉายภาพของความสวยงามความงดงามให้คนอื่นเป็นพลังบวกให้คนอื่นแต่รับหลังเบื้องหลังเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวปั๊บมันก็มีความรู้สึกตอมใจความรู้สึกเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวบางอย่างที่มันเกาะกินอยู่ในชีวิตเหมือนกันแต่น้อยคนจะรู้เนาะใช่ใช่มันเหมือนกับว่าอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มันเป็นพาร์ทที่คนอื่นน่ะมองมาว่าเราร่าเริงสดใสนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้รู้ในใจเราแต่อันเนี้ยเป็นพาร์ทที่เราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะมันมีโมเมนต์ที่ไม่ดีไม่จอยยังรู้สึกแย่อยู่หรืออาจจะไรแต่ฉันต้องยิ้มอ่ะมันมีความฝืนนะมันต้องฝืนพอยิ้มแบบฝืนๆมันก็ดูออกวะใช่ปะใช่ครับแล้วมันยิ่งรู้สึกเขาเรียกว่าคอนทราสต์ก็คือแบบเหมือนรู้สึกแตกต่างระหว่างเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นกับเวลาที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองบางทีมันก็รู้สึกบางคนใช้คำว่าสมเพชชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยบางคนใช้คำนั้นเลยนะถ้าเกิดข้างหลังมันแบบตรอมใจหนักๆอะไรเงี้ยครับมันซึ่งนำพาไปสู่หลายๆอย่างได้เหมือนกันนะทั้งการแบบภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การแบบไม่ไหวละฉันไม่ไหวจะอยู่ต่อละใช่ครับฉันรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินทำไมมันไม่เห็นมีอะไรมีความสุขหรือสว่างสดใสให้ฉันเลยปลายทางไม่เห็นเลยมันมืดมิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยครับเหนื่อยบางทีพวกนี้มันจะมีเรื่องของคนที่ชอบตามใจคนอื่นก็มีนะเช่นแบบเหมือนกับว่ายิ้มได้ครับพี่ดีครับแม่ได้เลยพ่ออะไรเงี้ยอันนี้เปลี่ยนจากเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นงานก็ดีครับท่านเป็นเพื่อนเป็นไรใช่ครับได้ครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมคำนายอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสมคำนายใช่ครับยิ้มย้ำแจ่มใสแต่ว่าเบื้องหลังคือเขาก็ต้องมานั่งสู้มานั่งพยายามทำอะไรให้คนอื่นถูกใจครับเรียกว่าเป็น yes man ได้ครับได้ครับแต่ข้างหลังก็คือไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองไม่ได้อยากทำให้แต่มันไม่ดีเลยนะกับการที่เราจะต้องเป็นได้ทุกอย่างอะไรมันควรที่จะมีไม่ได้บ้างแต่เรารู้สึกพอบอกไม่ได้ปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนกับมองตัวเองว่าเฮ้ยศักยภาพเราไม่ถึงเราไม่เก่งหรอหรือยังไงมันไปกลายเป็นอีกมุมนึงไปได้เหมือนกันเนาะใช่หรือกลัวคนอื่นจะผิดหวังกับตัวเราก็มีเราจะเห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองเนาะว่าต่อหน้าคนอื่นเราทำเป็นดีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กำลังสร้างภาพแบบหรือไม่จริงใจนะแต่หมายถึงว่าเราสร้างภาพว่าเราทำได้ดีเราโอเคแต่ข้างหลังมันไม่โอเคแสดงว่าเกิดความขัดแย้งในตัวเองแล้วครับคำถามคือเอ๊ะทำไมนะเราถึงไม่กล้าที่จะปล่อยให้ความสอดคล้องในตัวเองหรือความเป็นจริงในตัวเองมันฉายออกไปเป็นภาพเดียวกันเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับสมมติวันนี้เราคุยกันในหัวข้อที่เรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวเราเนี่ยตัวเราเองเรากำลังกลัวอะไรนะถึงทำให้เราไม่กล้าทำให้สิ่งที่เราเป็นมันถูกฉายออกมาเป็นแค่ภาพหนึ่งอย่างให้มันตรงไปตรงมาเรากลบความอ่อนแอในกลบไว้ทำไมเรากำลังกลัวอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอครับการที่เราจะเลือกกลบความรู้สึก
มีเหตุผลของมันอยู่เสมอแต่เพียงแค่ว่าการกลบนี้มันเป็นไปเพราะเหตุผลอะไรเรื่องนี้เราต้องถามตัวเองบางคนกลบเพราะนะครับกับบริบทงานคนที่ทำงานไม่ใช่คนที่เราจะมาระบายปัญหาชีวิตเราเลยอาจจะเลือกกลบเรื่องนี้กับคนที่ทำงานเท่านั้นแต่เราอาจจะเลือกเปิดเผยเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราเห็นภาพของชีวิตคนหลายคนหรือแม้กระทั่งเราเองเนาะเรื่องบางเรื่องเราจะเลือกเปิดกับแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นแหละเช่นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเปิดกับนักจิตวิทยาผมก็มีนะบางคนที่เขาบอกว่าเรื่องของเขาเรื่องนี้ในโลกนี้ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเขาเรื่องนี้เลยค่ะเขาเก็บเรื่องนี้มาตลอด20ปีโอ้โหนานมากมีผมรู้คนเดียวผู้กุมความลับแล้วหนึ่งกุมความลับเออแต่แน่นอนการที่เขามาเล่าเรื่องนี้ครับเขาอยากคุยเรื่องชีวิตเพราะเขาอยากมีใครสักคนที่ไว้ใจได้คุยกับเขาเรื่องชีวิตที่เขากำลังเจอเหมือนกับว่าไม่ต้องไปจัดไปตัดสินเขาอะเพราะว่าเอิญไม่ได้รู้จักเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเธอถูกหรือผิดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยเธอเพราะว่าการรู้ปุ่มหลังการรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เราไปตัดสินเขาหรือไปแบบอะไรเขาได้เนาะแต่อันนี้ของคุณเอิญก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเราเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าคุยกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตกันและกันเพราะงั้นไม่ได้มีผลอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องจรรยาบรรณด้วยครับพอเขาเชื่อมั่นว่าตัวเรามีจรรยาบรรณค่ะเราเป็นนักจิตวิทยาที่จะไม่เอาความลับของคนที่ปรึกษาเราไปแพร่งพลายอย่างเงี้ยครับเขาก็มีความไว้วางใจเชื่อมั่นเหมือนเราเจอหมออย่างเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าหมอจะไม่ได้เอาประวัติเราไปฉายออกทีวีอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะวางใจอย่างตะเกียเรื่องที่เราเรียกว่าไม่สอดคล้องเนาะเรากลบเรื่องนี้ไปทำไมบางทีเราอาจจะเลือกกลบในบางบริบทกับคนบางกลุ่มแต่บางทีบางคนเนาะเราเลือกจะกลบมันไว้กับทั้งหมดเลยก็มีกลบไว้กับทุกสิ่งกลบไว้กับทุกคนไม่ให้ใครรับรู้เรื่องนี้มันเลยถึงมีคำว่าร้องไห้กับตัวเองต้องวงเล็บข้างหลังแล้วเนาะอยู่คนเดียวคือคำว่าร้องไห้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะต้องออกมาเป็นน้ำตาอย่างเดียวนะคะมันก็เป็นนามธรรมกับรูปธรรมได้เหมือนกันในคำนี้ซึ่งบางคนอาจจะแบบว่ามันสะอื้นในใจอ่ะสะอื้นใช่ครับมันร้องอยู่ในใจมันเป็นความทุกข์อ่ะใช่บางคนน้ำตาไม่มีก็มีนะแต่โอ้โหร้องไห้ไม่รู้แต่มันแค่ไม่มีน้ำตาแค่นั้นเองอะเวลาที่อยู่คนเดียวครับนี่เหมือนจะเข้าเพลงเลยครับ ทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าไอ้เรื่องการรับมือกับสิ่งนี้ครับคือเราเห็นแล้วว่าการกลบบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกเพราะมันก็มีแต่ความสะสมความหมักหมมความรู้สึกช้ำใจความรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขการต่อให้การกลบนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็ตามเหมือนที่ผมบอกตะกี้ฮะเราอาจจะกลบเพราะเราอยากได้ผลประโยชน์ในเชิงที่จะได้ไม่ต้องมีความวุ่นวายใจหรืออาจจะไม่ต้องทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองที่ทำให้คนอื่นเขาทุกข์ไปด้วยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่แน่นอนครับต่อให้มีผลประโยชน์พวกนี้แต่ความหมักหมมหรือความกัดกินมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นนะครับเราดีที่สุดคืออย่าให้มันอยู่กับเรานานเราควรใช้จังหวะอะไรก็ตามที่เราพอจะได้อยู่กับตัวเองเนี้ยในการคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามาถึงจุดที่รู้สึกชีวิตมันไม่น่าพอใจไม่มีความสุขได้ยังไงทุกอย่างมีคำอธิบายเสมอเงี้ยครับแต่ทำยังไงน่าให้เราสามารถเป็นคนที่สอดคล้องได้ที่แบบว่าสามารถยิ้มให้กับคนอื่นและยิ้มให้กับตัวเองได้ด้วยมีความสุขต่อหน้าผู้อื่นและมีความสุขรับหลังคนอื่นได้ด้วยตรงจุดนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์กับเรื่องอายุมาเกี่ยวข้องด้วยไหมคือยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยกับใครยากมันเป็นแบบนั้นได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าทุกคนเริ่มห่างกันเริ่มไม่ได้ติดต่อแล้วถ้าเราเกิดไม่ได้สะสมมิตรสหายที่รู้สึกวางใจได้มันก็กลายเป็นว่าเป็นแค่เพื่อนทางสังคมแต่ไม่ใช่เพื่อนใจครับค่ะเพราะคนที่มีคุณสมบัติของเพื่อนใจมันจะสามารถรับรู้ทุกข์ของกันและกันได้และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการรับรู้ทุกข์ของกันและกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแหละไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนทุกคนต้องมีคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดในชีวิตเราซึ่งบางคนมีก็ต้องบอกว่าโชคดีแต่บางคนทั้งชีวิตไม่มีเลยเพราะอาจจะเพราะสองสิ่งแรกคือเขาอาจจะโชคร้ายตรงที่ว่ารอบตัวเขาไม่มีคนที่มีคุณสมบัตินี้อยู่เลยโอ้โหกับแบบที่สองคือในตัวรูปแบบการงานรูปแบบการใช้ชีวิตไม่มีโอกาสหรือเปิดช่องให้เขาได้ทดสอบว่าใครเป็นคนที่เขาสามารถวางใจได้บ้างเพราะทุกคนคุยกันแต่เรื่องงาน คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนสมัยเราเป็นเพื่อนเราเป็นแบบเด็กเรียกว่าเด็กประถมมัธยมมหาลัย มันจะมีช่วงที่แบบได้คุยกันเรื่องชีวิตกันอยู่บ้าง เพราะมันยังมีเวลาว่าง มันยังมีเรื่องของการแบบ
ไปเฮฮาปาร์ตี้ไร้สาระที่ไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วบางครั้งก็ได้เปิดเผยกับเรื่องชีวิตถูกไหมครับค่ะแต่พอทำงานปั๊บพอเราเข้ามาทำงานเนี่ยบางทีเราใช้ชีวิตอยู่บนบริบทของการทำงานมันเลยไม่ค่อยมีห่วงเวลาที่จะได้หยุดคุยกันเรื่องชีวิตนั้นเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยมีแต่เรื่องผิวเผินที่เราคบกันรู้จักแค่นี้แล้วยิ่งถ้าเกิดเปลี่ยนงานไปอีกมันก็เจอคนแปลกหน้าใหม่บางทีการที่จะต้องมานั่งทำความรู้จักรู้ลึกๆกันอย่างเงี้ยครับบริบทอาจจะไม่เอื้อไม่พอมันยังกินแรงเพิ่มด้วยมันถึงทำให้หลายๆคนนะครับไม่เลือกจะปรึกษาเพื่อนที่ทำงานแต่เลือกปรึกษาเพื่อนสมัยประถม ที่รู้จักกันและกันมานานมากพอคบกันมานานมันรู้ตัวตนกันและกันนะครับเรารู้ว่าเรื่องไหนพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้อันนี้ไว้ใจได้อันนั้นไม่ไว้ใจเราจำเป็นต้องพูดทุกเรื่องไหมคะไม่ต้องอะไรครับผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดทุกเรื่องนะ เอ๊ะเดี๋ยวนะจริงๆผมเป็นคนพูดได้ทุกเรื่องต้องบอกงี้แล้วกันครับพอเราเรียนด้านจิตวิทยาการปรึกษามาเราจะรู้เลยว่าความสอดคล้องในตัวเองสำคัญมากและการต้อนรับความจริงเกี่ยวกับชีวิตก็สำคัญเช่นกันค่ะเออแต่การที่ทำให้ตัวเองไม่สอดคล้องในตัวเองการทำให้ตัวเองฉายภาพหนึ่งเหมือนเป็นคนโอเคแต่ด้านหลังไม่โอเคมันเป็นเรื่องที่แบบกัดกินปัญหาสุขภาพจิตมากเหมือนครับอันนี้ไม่เรียกว่ามี2บุคลิกภาพใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่สองบุคลิกเป็นเรื่องการวางตัว2บริบทต้องแยกกันครับสองบุคลิกภาพนี่เป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชที่ตัวตน2ตัวนี้แยกกันชัดเจนแล้วบุคลิกนิสัยไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันมักจะรบกวนการใช้ชีวิตด้วยหรืออาจจะเป็นภัยกับคนอื่นด้วยแต่ถ้าการวางตัวใน2บริบทไม่เหมือนกันมันจะเหมือนกับสมมติเราอยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่วางตัวแบบหนึ่งออกไปเจอสังคมวางตัวกับเพื่อนวางตัวอีกแบบหนึ่งมาทำงานในฐานะมืออาชีพวางตัวอีกแบบหนึ่งอันนี้หมายถึงการปรับตัวตามบริบทหลายพาร์ทบางคนอาจจะมีหลายพาร์ทเลยหลายพาร์ทเลยครับแต่สิ่งนี้เรารู้ตัวว่าเราวางตัวแบบนี้ทำไมค่ะแต่จะไม่ใช่แบบสวิตช์แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นการที่ผมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องโรคทางจิตเวชถ้าเราแบบวางตัวหรือพวกเราแบบวางตัวแต่ละบริบทไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพอตัวผมเรียนมาทางนี้ปั๊บเราจะรู้สึกว่าจริงๆการต้อนรับความทุกข์หรือการยอมรับว่าตัวเองกำลังเจอปัญหามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะถ้าเราไม่ห่วงเรื่องภาพลักษณ์ค่ะถ้าเรามองว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการตระหนักรู้และยอมรับในตัวเองและเราสามารถเป็นตัวแบบให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเองได้พอเราให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ครับความสอดคล้องมันจะมาเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อฉาบบังหน้าให้ใครรับรู้อะไรที่ไม่ใช่เราแต่เราสามารถแสดงออกได้ว่าเรามีสิ่งนั้นแต่แค่ว่าแสดงออกอย่างเหมาะสมยังไงอันนี้ขึ้นกับกาลเทศะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหโอเวอร์ออกมาจนเกินไปมันจะไม่ใช่แบบว่าวันนี้ผมทุกข์จังผมมานั่งในรายการแล้วผมก็ร้องไห้ใส่ไมค์แล้วก็อัดเทปไปมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผมอาจจะตระหนักรู้ว่าผมเศร้าสมมติมีใครถามก็บอกช่วงนี้เศร้าแต่ไม่เป็นไรแยกไว้ก่อนตอนนี้ทำงานก่อนเพราะงั้นเราสามารถยอมรับได้ว่าเราเศร้าเราบอกคนอื่นได้ค่ะอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันเรายังคงสามารถใช้ชีวิตด้านอื่นๆอย่างตามบริบทการละเทศะได้ด้วยถูกไหมครับค่ะเพราะงั้นการต้อนรับว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีคือความกล้าหาญที่แท้จริงคือความกล้าหาญที่แบบบอกว่าเฮ้ยการรับรู้ว่าตัวเองไม่โอเคมันเป็นสิ่งที่รับได้อะใช่แล้วการให้คนอื่นรับรู้ว่าเราไม่โอเคก็เป็นสิ่งที่รับได้ค่ะแต่ส่วนคนอื่นจะชอบไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องธุระคนอื่นละเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการประเมินคนอื่นด้วยเหมือนกันนะค่ะนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้คนทุกคนยอมรับเราก็ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้คนทุกคนอยู่ในชีวิตเราก็ได้ค่ะถ้าใครบางคนรับรู้ในสิ่งที่เราเป็นแล้วรู้สึกไม่ชอบเราสามารถให้สิทธิ์ที่เขาจะถอยหลังจากเราไปได้ค่ะแล้วสิ่งนั้นจะทำให้เราคล้ายๆกล้าหาญที่จะเป็นตัวเองครับเพราะเราก็กล้าหาญและใจกว้างมากพอที่อาจจะให้ใครบางคนที่อาจจะยังไม่โอเคไม่พร้อมจะอยู่กับเราให้เขาสามารถเดินถอยออกไปได้จุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถเชื่อตรงกับตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องยิ้มให้กับคนอื่นร้องไห้อยู่กับตัวเองค่ะอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นพาร์ทนึงที่เราก็ยอมรับยอมรับเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเบาลงแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคอยแบบว่าหลบมาข้างหลังเพื่อร้องไห้หรือรู้สึกแย่อยู่ภายในใจอยู่คนเดียวอีกต่างหากด้วยใช่แล้วการยอมรับจะเป็นทางเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาครับค่ะเพราะว่าพอยอมรับปุ๊บนะครับมันอาจจะหมายถึงทำให้เราพาตัวเองเข้าไปสู่แหล่งช่วยเหลือก็ได้เช่นระบายกับเพื่อนสักคนค่ะหรือบางคนพอยอมรับว่าตัวเองกำลังมีเรื่องที่จัดการไม่ได้หาที่ปรึกษาละเพราะถ้าเขาไม่ยอมรับว่าตัวเขากำลังมีปัญหาเขาก็จะไม่เห็นปัญหาเขาก็จะไม่แก้ปัญหาครับ mm-hmm. แต่เขาต้องเห็นก่อนว่าสิ่งนี้กำลังเป็นปัญหาและเขาต้องยอมรับมันก่อนว่าเป็นปัญหา mm-hmm. เขาถึงจะพยายามไปหาทางแก้
แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆที่โอเคเรามีที่ปรึกษาก็ปรึกษาอยู่แต่ปัญหาเรื่องเดิมๆที่มันแบบบางคนที่เขาคนรับฟังก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องเดิมมานานแล้วนะทำไมยังแก้ไม่ได้หรือทำไมถึงแบบมันไปกว่านี้ไม่ได้หรือหลุดพ้นจากอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะทำให้เขายิ่งไม่กล้าแบบไปเล่าด้วยไหมว่าแบบกลายเป็นยิ่งกลับมาร้องไห้กับตัวเองหนักกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในบริบทของการปรึกษากับเพื่อนฝูงทั่วไปเพราะบางทีเพื่อนอยากจะให้เราแก้ปัญหาเร็วๆฉันเตือนแกแล้วทำไมแกไม่เปลี่ยนก็ห่วงใยและหวังดีนั่นแหละอะไรอย่างนั้นใช่ครับแล้วมันทำให้เกิดความเบื่อหน่ายของเพื่อนคนที่ฟังแล้วคนที่เล่าก็เลยฉันไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวสัมผัสได้กลัวแกด่าอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดสมมติผมพูดในบริบทผมแล้วกันเนาะที่เป็นนักจิตวิทยาการฟังปัญหาซ้ำๆมันเกิดขึ้นในงานผมเสมอแหละแต่ผมจะมีคำอธิบายให้กับเรื่องนี้อยู่2อย่างอย่างแรกคืออาจจะมีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้เรียนรู้หรือยังไม่ได้ถอดบทเรียนจากมันก็เลยทำให้วังวนนี้ยังคงอยู่เช่นสมมติเล่าเรื่องที่ถูกญาติพี่น้องยืมเงินประจำเลยแล้วก็อยู่ในวังวนของการถูกยืมเงินเรื่อยๆบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้จากเรื่องนี้ก็ได้นะว่าอย่างเช่นแบบญาติคนนี้โดยพื้นฐานเป็นคนชอบเอาเปรียบหรือญาติคนนี้ถูกสปอยจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้เขาใช้เงินไม่ต้องมีวินัยเดี๋ยวก็มีเงินถุงเงินถังให้เขายืมแหละค่ะหรือเราไม่ได้เรียนรู้ว่าตัวเราเองโดยพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีแต่ถ้าใช้จิตใจดีผิดที่จะกลายเป็นเหยื่อเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้แล้วก็เผลอไปคิดว่าถ้าไม่ให้เงินจะกลายเป็นคนบาปเนี่ยพวกนี้บางทีเรายังไม่เรียนรู้ครับเมื่อการเรียนรู้ยังไม่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องเคยก็เลยยังคงซ้ำเดิมค่ะเพราะงั้นพาร์ทนึงอันนี้พาร์ทแรกก่อนการที่ปัญหาคาราคาซังส่วนหนึ่งเพราะยังไม่เรียนรู้บางอย่างกับอันที่สองการที่ปัญหายังคาราคาซังเพราะยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว เราเคยได้ยินไหมฮะว่าเฮ้ย แกคบกันอย่างนี้แล้วแบบไม่มีความสุขเลิกเหอะบางทีเพื่อนอาจจะแนะนำทำไมเพื่อนแนะนำได้ครับเพราะมันไม่ใช่ความรักของเขาเอง เขาก็จะมองตามเหตุตามผลว่าแบบมันดูแล้วมันไม่เข้ากันอะ มันจะเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่มันก็ไม่แปลกเพราะงั้นการแยกจากสิ่งที่ไม่ใช่มันก็ธรรมดาตามเหตุผลเลยครับเพราะเราไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวแต่เพื่อนที่ถูกแนะนำจะแบบไม่กว่าฉันจะหาคนนี้ได้อนาคตฉันอาจจะขึ้นคานไปเลยก็ได้นะฉันขอรักษาคนนี้ไว้อะไรเงี้ยครับอะไรก็ตามเขามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะงั้นเขาก็เลือกที่จะแบบไม่เอาฉันขออยู่ไว้ก่อนแล้วเพื่อนก็จะกลายเป็นหมาต้องแผ่นดินห่าหอนกันไปหอนกันไปอะไรเงี้ยฮะแต่แน่นอนครับพอหลังจากที่เราเริ่มวางใจว่าแบบโอเคฉันปล่อยแกตามสบายเลยมันมักจะมีเหตุที่เรารู้ข่าวว่าสุดท้ายเพื่อนก็เลิกกันเงียบๆเราเคยได้ยินเหตุการณ์พวกนี้ไหมครับใช่ใช่ใช่นั่นหมายความว่ามันจะมีเวลาอิ่มตัวของมันเองก็กลายเป็นว่าไม่ต้องร้องไห้ให้กับตัวเองต่อไปแล้วใช่ครับทีนี้ประเด็นคือในฐานะผู้ฟังค่ะเราจะใจเย็นพอได้ไหมที่จะอนุญาตให้การบ่มเพาะบางสิ่งค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องร้อนใจหรืองุนงิดไปกับมันครับเพราะเจ้าของชีวิตเขาก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบปัญหาของเขาเองเขามีหน้าที่ในการรับผลทุกๆอย่างหรือชะตากรรมอะไรก็ตามจากที่เขาเป็นผู้เลือกค่ะถ้าเราวางใจได้แล้วมองว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับเรียกว่าเหมือนกับเองสู้ไปให้สุดเลยสู้ไปจนพบว่ามันตันแล้วเองจะเรียนรู้ว่านั่นแหละมันคือการเรียนรู้หนึ่งว่าเราฝืนผิดที่เพราะงั้นทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หมดเลยครับพอเราทำงานในฐานะบทบาทนักจิตวิทยาปั๊บเราจะไม่เร่งร้อนอะเราคิดว่าบางครั้งชีวิตก็ต้องพาตัวเองไปในจุดเสี่ยงบ้างถ้าเขาจำเป็นต้องเสี่ยงและให้ความเสี่ยงนั้นสร้างความน่ากลัวจนเขาเรียนรู้ได้ก็ต้องให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรโหดร้ายเป็นการแบบหรือไปให้เขาไปเผชิญอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นใช่ไหมไม่ขนาดนะครับคือมันจะมีจุดที่เราสามารถบอกเขาล่วงหน้าหรือเตือนเขาไว้ล่วงหน้าได้แต่แน่นอนเราจะมีความถ่อมตัวว่าสิ่งที่เราพูดอาจจะไม่ถูกก็ได้นะค่ะเพราะเงื่อนไขทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอเช่นแบบวันนี้เราเห็นคนคนนี้คบกันคนนี้เป็นคนไม่ดีมากจู่ๆวันนึงครับแยกย้ายกับเราไปคนคนนี้เกิดเหตุบางอย่างแล้วเกิดบรรลุธรรมคิดได้เปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นมาเฉยเลยก็เป็นไปได้สิ่งที่เราพูดว่าควรเลิกอาจจะผิดแล้วก็ได้ครับเพราะงั้นเรื่องนี้เราอาจจะพูดบนเซตข้อมูลปัจจุบันว่าณข้อมูล data วันนี้เซตวันนี้ดูทรงแล้วไม่น่าดีแต่ถ้ามีอะไรบางอย่างอนาคตเปลี่ยนแปลงคำพูดเราพร้อมกับคำได้ตลอดถ้าบริบทเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นคนที่ยิ้มให้กับคนทั้งโลกอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้เขาได้กลับมายิ้มให้ตัวเองจริงๆได้บ้างในใจเนาะแล้วการกลับมายิ้มได้มันทำได้จริงครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกฝืนไม่ต้องเลือกใช้วิธีที่แบบทรมานตัวเองก็ได้ค่ะ
เรามีวิธีอะไรก็ตามที่เราสามารถทำให้คนอื่นยิ้มได้และเรายิ้มได้ได้ด้วยเหมือนกันแบบพอดีพอดีที่ไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ้มอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นการยิ้มที่เรารู้สึกว่าเออยิ้มนี้มันยิ้มที่แบบเรารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นผู้ให้ก็ได้เนาะแล้วเรายิ้มได้แบบว่าเอ้ยมันยิ้มแล้วมันยิ้มใจเราด้วยอ่ะใช่ครับใจเราก็ยิ้มตามยิ้มแบบปลอดโปร่งอ่ะไม่ใช่แบบหันแล้วหันมาอีกทีนึงก็เหงื่อแห้งเลยเออมันก็เห็นได้นะว่าจริงใจหรือว่ามันออกมาจากใจจริงๆหรือเปล่าอะไรเนาะแล้วผมเชื่อว่าการที่ทุกคนยิ้มได้ดีกว่าการที่ยิ้มแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วผมก็ยังเชื่ออีกนะว่าทุกๆปัญหาครับมันจะมีสูตรในการอธิบายแหละว่าทำไมชีวิตมันถึงไม่ค่อยมีความสุขค่ะมันเหมือนรสชาติอาหารนะผมชอบเปรียบเทียบว่าชีวิตที่น่าพอใจเหมือนรสชาติของอาหารจานที่อร่อยอ่ะค่ะอาหารไม่อร่อยด้วยตัวเองแต่อาหารอร่อยเกิดขึ้นจากการที่สูตรของการปรุงวัตถุดิบที่ใช้มันพอดีครับเมื่อพอดีจัดสรรทุกอย่างดีรสชาติเลยอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดจานนั้นวัตถุดิบบางอย่างเปลี่ยนรสชาติอาจจะห่วยเลยก็ได้ผมเลยมองว่าชีวิตก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกคบใครเราเลือกงานอะไรเราเลือกวิธีคิดแบบไหนเข้ามาการคิดวิธีการคิดก็เป็นอันนึงของวัตถุดิบเหมือนกันเราเลือกที่จะรับรู้ปิดกั้นตัวเองจากอะไรไหมการปิดกั้นบางครั้งก็คือการปฏิเสธวัตถุดิบบางอย่างที่ทำให้อาหารไม่อร่อยเหมือนกันหรือเราเปิดรับวัตถุดิบใหม่ที่อาจจะแบบไม่คุ้นเคยบางครั้งสิ่งนี้อาจจะเป็นสูตรที่ทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นก็ได้เพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งแกะกับชีวิตนะครับว่าเราทำอะไรไปหน้าถึงทำให้รสชาติชีวิตออกมาแบบนี้ค่ะเรากำลังรับอะไรไม่เข้าท่าเข้ามาหรือเปล่าหน้าหรือเรากำลังบ่มเพาะอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่หรือเปล่านะถึงทำให้รสชาติชีวิตไม่อร่อยค่ะเพราะงั้นการจะอร่อยกันทั่วหน้าทำได้ครับแค่ต้องแกะให้ถูกว่าสุดท้ายต้องใช้สูตรไหนเพื่อปรุงให้รสชาติชีวิตทุกคนอร่อยพอกันบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องของวัตถุดิบหรือสูตรอาหารแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของฝีมือด้วยน้ำหนักอะไรของเราเองที่แบบว่าบางอย่างเราอาจจะเข้มขลังเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรตึงแบบเกินไปหรืออาจจะแบบกลัวเกินไปบางอย่างที่มันเกินไปไม่ดีเสมอคืออะไรที่มันกลบมันซุกอยู่มันอะไรอยู่อ่ะมันไม่ทำให้เรามีความสุขได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันก็กลายเป็นกล้ำกลืนทนฝืนกินไปใช่ซึ่งมันไม่ต้องก็ได้ฮะมันมีทางเลือกเหมือนที่ผมพยายามย้ำกับผู้ฟังเสมอมาเลยว่าชีวิตคนเรามีทางขยับได้แหละแต่แค่ว่าจะขยับยังไงให้สบายขึ้นอาจจะไม่ถึงสบายปลอดโปร่งเต็มที่แต่มันต้องมีจุดที่สบายขึ้นได้บ้างหรือรสชาติห่วยน้อยลงได้บ้างมันต้องมีจุดขยับครับทีนี้ถ้าเราปิดกั้นว่าไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกมันก็ไม่ต้องพูดเรื่องการแก้ไขฮะมันตัวเรานะอย่าลืมว่าเนี่ยที่คุยเนี่ยคือตัวเรานะคะใครที่อยู่ในภาวะที่แบบว่าก็ยิ้มได้แหละแต่พอถึงเวลาจริงๆตัวเองมานั่งร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากจะให้ใครมาเสียเวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ชีวิตเราอ่ะมันสั้นนะเกิดอะไรขึ้นมากมายก็ไม่รู้ค่ะอันนี้เรียนรู้จากการสูญเสียคนที่เรารู้จักไปเนี่ยในพอเรายิ่งโตเรางานที่เราไปคืองานอวมงคลใช่ไหมมากขึ้นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยบางคนปรับปรับบางคนนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราควรที่จะแฮปปี้มีความสุขดีกว่าไหมในแบบฉบับของเรานะคะไม่ต้องไปแบบโอ้โหต้องเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองเราอย่าพยายามแบกความสุขคนอื่นมาเป็นหน้าที่เราทั้งหมดนะครับบางครั้งมันต้องให้คนอื่นรับผิดชอบความสุขเขาเองบ้างถ้าเขาจะต้องผิดหวังเขาก็มีหน้าที่ในการต้องจัดการความผิดหวังเขาเองอย่าคิดว่าตัวเราคือแบบคนที่ต้องแบกความสุขคนอื่นเสมอไปครับไม่ใช่แบกความทุกข์อย่างเดียวนะแบกความสุขของคนอื่นคือต้องการให้คนอื่นเหมือนต้องชั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยชั้นทำให้เป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่แล้วมันจะกลายเป็นการสปอยให้คนอื่นขาดภูมิคุ้มกันในการจัดการชีวิตตัวเองด้วยแต่ถ้าสุขแบบนี้แล้วตัวเองต้องมานั่งร้องไห้อีกอ่ะไม่ค่อยเวิร์กฮะเอ้ยเราสุขดีกว่าเลยไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่มันจะเป็นในตัวแบบตัวเราแบบฉบับเราไม่ต้องเหมือนคนอื่นบางคนฮะครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าเห็นแก่ตัวให้อะไรนะรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวคือคนละสิ่งกัน เราอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ทำอันนี้ให้คนอื่นเราคือคนเห็นแก่ตัวแต่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเราแค่อาจจะกำลังถนอมตัวเองครับบางคนก็ทำยัดเยียดข้อหาเห็นแก่ตัวให้กับเราแบบงงเหมือนกันเนอะก็เลยต้องประเมินว่าคนที่กำลังยัดเยียดคำนี้ให้กับเราอะครับเป็นคนโอเคจริงๆหรือเปล่าจริงจริงตัวเขานั่นแหละคนพูดนั่นแหละเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ทำไมไม่ทำเองล่ะใช่ไหมอย่างนั้นแหละครับมาให้เราทำทำไมใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกในวันนี้คือหลังจากนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ต้องกลับมาร้องไห้กับตัวเองอยู่คนเดียวเพียงลำพัง
อะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องเป็นฟีลลิ่งหรือความรู้สึกแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ค่อยๆค่ะค่อยๆถอนความรู้สึกพวกนี้ออกมาแล้วเรายิ้มให้ได้เรายิ้มให้กับคนอื่นได้ทำไมเรายิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เนาะใช่ครับมันแปลกตรงนี้คนที่อยู่กับเรานานที่สุดก็เป็นตัวเรานี่แหละใช่มองกระจกไปเป็นเงาคนอื่นเหรอใช่ครับมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นเราใช่ไหมคะลองยิ้มกับตัวเองในกระจกดูก่อนชื่นชมตัวเองก็ได้นะคะใช่ครับเฮ้ยวันนี้ฉันสวยสวยสวยของเราไงไม่อาจจะไม่สวยกับเหมือนคนอื่นอะแต่ฉันสวยกับตัวเองบ้างเนาะเห็นความดีของตัวเองบ้างเนี่ยใช่ยิ้มให้กับตัวเองค่ะไอ้น้ำตาความอะไรมันสะอื้นอยู่ในใจมันอาจจะหายไปก็ได้แล้วบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ได้จำเป็นต้องยิ้มให้กับคนอื่นตลอดเราอาจจะแบบร้องไห้กับคนอื่นไปแทนก็ได้เนาะใช่ๆครับเออนะคะฝากกันไว้ค่ะขอบคุณคุณเอิ้นค่ะ สวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนที่มีอาการปวดหลังหรือคนที่เป็นมะเร็งจำเป็นต้องตรวจเพิ่มด้วยการเอ็กซเรย์หรือ MRI ดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดหลังในโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยสังเกตนะฮะประมาณสัก 80-90% คือได้รับยาไม่เอ็กซเรย์แล้วกลับบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปเอ็กซเรย์ทุกเคสเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คือบางทีการที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเราเป็นสักประมาณเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยเอ็กซเรย์สักทีเพราะว่าอะไรในคนปกติเนี่ยนะเราพบว่ามันมีพวกหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบคืออยากจะย้ำเพราะอย่างนี้เราพวกหมอเนี่ยนะได้รับการเรียนการสอนกันมาเนี่ยว่า 80-90% ของการปวดหลังคือกล้ามเนื้ออักเสบแต่อันนั้นน่ะมันคือเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเราจะเจอโรคค่อนข้างเยอะซึ่งผมเนี่ยในช่วง6เดือนถึง7เดือนที่เรามีคนไข้เยอะๆในช่วงเนี้ยนะเราทำ MRI คนไข้ไปเนี่ยเราปรากฏว่าคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเดือนหนึ่ง2เดือนเนี่ยเป็นมาไม่นานเนี่ยนะหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดเป็นคนปกตินะแต่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งถ้าปวดหลังสัก2อาทิตย์เนี่ยผมว่าต้องรีบเอ็กซเรย์1ภาพละอย่างน้อยถ้าปวดหลังสักเดือนนึงเนี่ยผมแนะนำนะผมว่าผมอยากให้ทำ MRI ไปเลยคืออย่างนี้คนที่เป็นมะเร็งอ่ะเราก็จะแบ่งตามกลุ่มที่บ่อยๆแล้วกันอ่ะมะเร็งปอดมะเร็งปอดอยู่กับใครมะเร็งปอดจะอยู่กับหมอปอดที่เป็นอายุรกรรมและหมอปอดที่เป็นหมอสัญญกรรมถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็จะอยู่กับหมอเต้านมและหมอมะเร็งถ้าเป็นต่อมลูกหมากก็จะเจอหมอสัญญกรรมระบบท่อปัสสาวะกับหมออายุรกรรมที่เป็นอายุรกรรมท่อปัสสาวะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้เขาก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นคู่ก็คือหมอสัญญกรรมกับหมออายุรกรรมทีนี้หมอกลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้พอเวลาบอกเขาว่าปวดหลังอ่ะบางทีเขาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอืมใช่เพราะเขาเห็นคนไข้เดินมาปกติเขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อคนไข้บอกว่ามีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงเมื่อไม่มีชาและไม่มีอ่อนแรงก็ยังไข้กลับบ้านพอเขากลับไปเนี่ยอันนี้ใครที่เป็นมะเร็งนี่ฟังไว้ดีๆนะฮะการที่เกิดมะเร็งกระจายไปที่กระดูกแล้วมันไปกดทับไขสันหลังเนี่ยคนจะคิดว่าโอ้โหมันต้องมีอาการนำมานานๆเป็นมาสักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนด้วยเซนส์ของเราว่ากระดูกมันเป็นของแข็งนะซึ่งของแข็งเนี่ยมันควรที่จะกว่าจะแหมเนื้องอกมันจะกินแล้วมันเข้าไปทะลุเข้าไปกดไขสันหลังเนี่ยใช่มันเป็นเดือนมันเป็นเดือนที่เขาปวดหลังมานี่ไงก็นี่ไงไอเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปวดหลังเนี่ยร่างกายมันก็ช่วยแล้วมันก็บอกเอ้ยยังเข้าไม่ได้มีกระดูกกั้นอยู่บอกแล้วแล้วก็กินกระดูกจนเกลี้ยงละแล้วพอวันที่มันโป๊ะเข้าไปเนี่ยวันเดียวหมดเลยนะผมบอกเลยวันเดียวคืออ่อนแรงขาสองข้างกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ภายในวันเดียวเลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice